มันเป็นอาชีพที่ดีนะที่คนทั่วไปเขาก็ทำผมว่ามันเป็นศาสตร์หนึ่งอ่ะที่มันใช้ความสามารถเยอะมากๆแล้วก็ต้องใช้ความกล้าแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันขอทานเขานั่งเฉยๆเพื่อขอเงินแต่อันนี้เราใช้ความคิดใช้ความสามารถใช้ทักษะที่เรามีแลกมากับเงินคือถ้าคนดูชอบเขาก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับเราเราก็พร้อมที่จะแสดงพร้อมที่จะมอบความสุขให้กับเขาคือถ้าบอกว่าเต้นกินลำกินเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงครับแต่ถ้าบอกว่าเหมือนกับขอทานเนี่ยอันนี้คือผมไม่รู้ยังไงคือไปคุยกับพี่ได้ถ้าเกิดคิดอย่างนั้นอ่ะครับสวัสดีครับผมยศวัฒน์แบกขุนทศครับ AKA Wheelchair Boy AKA มันเป็นอะไรที่บ่งบอกความเป็นตัวของเราเองครับมันเป็นนามปากกาเป็นสมญานามที่ใช้เรียกตัวของเราผมก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดูจริงที่สุดแล้วที่คือตัวของผมครับแรปเปอร์เป็นเหมือนนักเล่าเรื่องเป็นกวีเป็นศิลปินเพราะว่าแต่ละอย่างที่เขาเขียนขึ้นมาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องจริงจากชีวิตของเขาจากชีวิตคนรอบข้างจากสังคมของเขาเหมือนแบบแต่งครับกลอมออกมาให้มันเป็นจังหวะเป็นทำนองอะไรอย่างเงี้ยของเขาครับผมเลือกที่จะพรีเซนต์ในส่วนที่เป็นแบบความสนุกความสนานอาจจะเป็นเพลงรักในช่วงเวลานึงที่ผมเคยมีความรักหรือว่าอกหักหรืออาจจะเป็นแบบเรื่องทั่วไปเวลาที่ผมเจอผู้หญิงเจอเรื่องอะไรฮาๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือผมเลือกที่จะพรีเซนต์จุดนั้นมากกว่าช่วงแบบป .5 ป .6 ช่วงนั้นเราก็แบบเราใช้อินเทอร์เน็ตไปแล้วแต่ว่าเราก็อยากที่จะหาเพลงที่แบบเฮ้ยเป็นออริจินอลฮิปฮอปทางฝั่งอเมริกาทางอะไรอย่างเงี้ยฟังเพราะเราก็เคยแบบได้ยินผ่านๆหูมาบ้างเราก็จะเอาไปเปิดในห้องเรียนแต่อาจารย์ก็เบรกเอาไว้บอกฟังไม่ได้นะเธอมันมีคำสบถมีคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเนี่ยเอ้ยเราเดี๋ยวฟังเพลงเกาหลีสิในความคิดตอนนั้นก็คือว่าอะไรวะกูอยากฟังเพลงแร็ปอ่ะคือเขาก็เปิดเป็นเกาหลีอะไรเนี่ยแต่คือเราได้ยินท่อนแร็ปเอ้ยเกาหลีก็มีแร็ปเหรอเราก็เลยลองพยายามหาแล้วก็มาเจอแบบไทเกอร์ JK เจอบิซซี่เจอด็อกกี้เจอจีดากอนเจอหลายๆคนเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นการแรปเหมือนกันนี่หว่าไม่ผ่านก็มันก็แฟร์แล้วอ่ะเพราะว่าสกิลอะไรในตอนนั้นคือมันแบบมันไม่ได้เรื่องจริงๆคือไม่ได้ว่าตอนนี้ผมเก่งหรือว่าอะไรนะแต่คือผมแค่คิดว่าตอนนี้ผมดีขึ้นมาจากตรงนั้นเนี่ยมันเยอะกว่าเดิมมากถ้าเกิดเทียบกับตอนนั้นอ่ะคือไม่ผ่านแล้วยังไงคืออย่างที่บอกว่ามันทำให้ผมได้เจอกับกลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มคนที่เขาเข้าใจผมจริงๆแล้วก็สอนผมช่วยสอนผมอะไรอย่างเงี้ยจนไปถึงการทำเพลงในตอนนี้อะไรต่างๆก็คือผมว่ามันเป็นโชคดีจากการไม่ผ่านนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดผมผ่านป่านนี้ผมก็คงจะยังเล่นอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละครับไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนั่นแหละผมเป็นคนที่เรียนมาก็ไม่จบสักทีเป็นคนที่แบบเคว้งคว้างคือเรียกว่าใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยแต่ผมก็มีความสุขในแบบของผมนะแต่สำหรับคนอื่นอ่ะที่กำลังคิดว่าแบบเฮ้ยตันหรือว่ากำลังคิดว่าอยากจะเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วไม่กล้าผมอยากบอกว่าออกไปทำมันเลยครับไม่ต้องกลัวทำไปเถอะก่อนที่จะตายแล้วไม่ได้ทำ